โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้เห็นชอบเรื่องสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหลายเรื่องนะคะอาทิเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือเพื่อผ่อนผันและอำนวยความสะดวกการทำประมงทะเลเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเว้นห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเลการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบการทำประมงต่อสัตว์ทะเลหายากและสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมรวมถึงเห็นชอบให้ดำเนินการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพร้อมให้จัดส่งคำพร้อมให้จัดส่งคำสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจฉบับแปลภาษาอังกฤษให้สหภาพยุโรปได้เข้าใจและแสดงถึงความโปร่งใสและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยพลเอกประวิตรได้กำชับให้เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจังและโปร่งใสโดยบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการผ่อนปรนการทำประมงทะเลอย่างเหมาะสมและย้ำการสร้างการรับรู้การทำความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและแรงงานประมงตลอดจนประชาชนให้ได้รับทราบเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันค่ะ